คราวนี้ก็ลงตัวหมดแล้วสั่งของมาเรียบร้อยแล้วลงตัวหมดแล้วจากครั้งนี้ไม่มีข้ออ้างแล้วไม่มีข้ออ้างแล้วครั้งที่แล้วเห็นเหมือนจะว่าลั่นๆนะเอาอีกแล้วรายการเราเปิดกลางแดดอีกแล้วนะตรงนี้ข้างในมีเยอะแยะไม่เปิดร้อนแต่ไม่ได้ไงใช่เรามาที่นี่ไงใช่ไหมเห็นเบอร์เห็นรถรู้ไหมนี่ไงยาเซอร์วิสมอเตอร์สปอร์ตนะครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ด้วยครับสวัสดีครับอยู่แบบรายการสาระเร็วอีกเช่นเคยวันนี้นะเราก็จะมาดูรถเฟรมคันนี้จ้านะฮะมาจอดรายละเอียดกันว่าทำไมเขาถึงมาจอดตรงนี้อืมใช่เหรอฮะใช่ดินี่มันคันเก่าเอาเหรอคันนี้ถ้าเกิดแฟนๆนะครับในรายการซูปอัพทาร์เรคคอร์ดเนี่ยจำได้นะครับเจ้าคันนี้จากยาสวิตกับโดยจอยวัสุพันธ์พาณิชย์นะครับก็โอ้โหเวลานี่แจ๋วแล้วระดับต้นๆในประเทศอยู่แล้วโอ้โหยังไงครับขอบคุณหลังการหนุนหกขอบคุณบอก 6.6 ครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้โห 7.11 ครับรออะไรครับปรบมือสิครับพวกเราอ้าวครับผมนะครับแต่วันนี้เนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปลดระวางแล้วใช่เออแสดงว่าเขาต้องสร้างคันใหม่แน่นอนนะครับชื่อยาสวิตนี่ต้องบอกเลยมีแต่ของอร่อยครับผมนะฮะเป็นตำนานในวงการแบร็กอีกหนึ่งท่านใช่เดี๋ยวนี้พี่พีกับผมตูนซีวันจะพาไปเจาะลึกกับเฟรมลำใหม่เป็นเครื่อง V8 แล้วทำไมพี่ยาถึงทิ้งอยู่แซดจากเดิมที่เคยปั้นแบบแรงที่สุดในประเทศไทยมาเดี๋ยวให้พี่ยาใช่มาเล่าให้เราฟังแต่ตอนนี้เนี่ยช่างผ้าผมเนี่ยลำบากกว่าเรานะตายแล้วฮะครับก่อนจะตายมากกะว่าให้เราเนี่ยยืนกลางแดดเลยใช่ใช่ตึกแม่งวางแม่งล่มช่างภาพเราเดี๋ยวก่อนที่ไม่แล้วจะตายนะครับเราไปข้างในดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่มีใครถ่ายให้เราเออป่า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 โอ้ตายแล้วไม่แล้วไม่แล้วYRS High Performance แน่นอนยาสวิตมอเตอร์สปอร์ตอาจจะดูแปลกตาหน่อยเพราะว่าปกติแล้วพี่ยาจะครับมีเอกลักษณ์กับสีชมพูสีชมพูตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นสีเขียวซึ่งก็เป็นสีใหม่ของเขาเฮ้ยแต่จริงๆสีเขียวเนี่ยถ้าคนถ้ารู้จักยาตั้งแต่แรกเนี่ยกระทิงเขียวไงถูกต้องใช่ไหมใช่ฮีโร่อะสีนี้เลยเออเขียวนี้เลยนี่กระทิงเขียวจริงๆนี่คือเอกลักษณ์ของพี่ยานะสีเขียวครับผมโหคิดถึงอ่ะแต่ส่วนคันนี้นี่วันนี้ที่เราจะมาเจาะลึกกันนะครับสำหรับเฟรมล้ำใหม่ที่บอกว่าเมื่อคันสักครู่ที่เราเปิดไปเนี่ยคันนั้นคือรถปลดระวางแล้วมาเป็นคันนี้พี่พีเหลาหน่อยเหลาหน่อยยังไงบ้างอะไรยังไงก็พี่ยาสร้างใหม่นะครับตามแบบของมาร์ควิลเลียมมาร์ควิลเลียมก็คือแบบนี่เราเห็นพิมพ์เขียวนะพิมพ์เขียวอยู่นู่นนะครับก็คือพยายามสร้างแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือน้ำหนักแล้วอีกเครื่อง V8 ตัวนี้หน้าตาโบราณโบราณจริงๆแล้วมันโบราณกว่า UZ นะพี่โบราณกว่าเยอะโบราณกว่าเยอะเนาะมีอะไรบ้างอ่ะUZ 4 วาล์วต่อสูบทวินแคมมีแคม4 อันใช่ไหมฝาสูบก็กินขาดครับลอกก็เยอะกว่าไอ้นี่แคมเดียวอยู่ตรงกลางแคมเดียวรู้จักอันนี้ป่ะพุชสล็อตป่ะอ่าฮะอ่าฮะเครื่องตะเกียบเครื่องตะเกียบก็คือมีแคมอยู่แล้วอยู่ตรงกลางแล้วก็มีลูกกระทุ้งขึ้นมากระทุ้งขึ้นมาคือเขาใช้กันมาตั้งแต่มีเครื่องแบบนี้ขึ้นมามันก็ใช้กันแล้วอุ้ยโบราณแล้วแหละแสดงว่าเครื่องนี้คือ small box เล็กกว่าที่เราเคยไปดูกันของนักยาเป็นบิ๊กเป็นบิ๊กบ็อกเนาะอันนี้เป็นสมอลบ็อกผู้ที่รู้รายละเอียดดีที่สุดคือพี่ยายาไม่ใช่เรานะฮะแต่ว่าลูกพี่ผมเดินวนเป็นมาเป็นไม่หยุดเลยก็กำลังเตรียมกลไกคัสลิปให้เราดูอยู่นะครับครั้งที่แล้วอย่างที่บอกว่าไม่เสร็จนี่คือทีเด็ดใช่ป่ะใช่คัสลิปคัสลิปตอนนี้สำเร็จแล้วเรามาเจาะลึกเจ้าคันนี้ก่อนเชฟวี่นะกับลูกพี่ผมลูกพี่ผมอยู่นู่นแล้วเดี๋ยวไปเชิญลูกพี่ผมมาครับผมเอาละครับอยู่กับพี่ยาพี่ยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าเป็นตำนานนะของวงการแร็กไม่มีใครไม่รู้จักแหละสำหรับพี่ยาครับนะครับเดี๋ยวให้พี่ยาเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับเจ้าเฟรมลำใหม่คันนี้ครับเนาะที่ไปที่มายังไงครับพี่ก็จริงๆแล้วเฟรมลำเก่าเนี่ยมันเป็นแป๊บเล็กที่เราเห็นเนาะใช่ใช่แป๊บจะเล็กโครงสร้างจะแคบอย่างส่วนตรงเนี้ยจะแคบคือผมใช้แบบมาร์ควิลเลียม
มาร์ควินเลียมใช่แต่ปีก็จะเก่าหน่อยครับครับเดี๋ยวให้แนะนำเพื่อนหนึ่งมาร์ควินเลียมถ้าคนไม่รู้จักนี่คือใครยังไงครับพี่ก็เป็นแบบที่ทำเฟรมแรกเลยของโลกอ๋อใช่ครับมีอเมริกา NHRA นู่นเลยเนาะได้มาตรฐานเลยใช่ครับพี่พิยามีพิมพ์เขียวอยู่ใช่ครับใช่ครับก็คือขยายเฟรมมันใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ขยายเหล็กและของเดิมมันเป็นแค่เหล็กครับตรงนี้จะเป็นโคมอรี่ทั้งคันใช่เบาขึ้นไหมพี่โคมอรี่จริงๆมันแข็งแรงจะเบาขึ้นก็นิดหน่อยแต่ได้ความแข็งแรงมากขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วเห็นว่าช่วงห้องโดยสารผมดูแล้วมันกว้างขึ้นเยอะเลยนะกว้างกว้างแต่จริงไม่จำเป็นนะพี่จอตัวเล็กนิดเดียวเองนะทำไมถึงขยายให้กว้างขึ้นเหรอครับคือผมว่ามันขับสบายกว่าสุดท้ายเราก็โดนเบลรัดอยู่กับเบาะอยู่แล้วเบาะจะกว้างแค่ไหนโครงสร้างจะกว้างแค่ไหนก็คือมันไม่อืดอัดนะครับแล้วก็เข้าออกสะดวกใช่ใหญ่ก็น้ำหนักก็เพิ่มมานิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแต่เรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องความแข็งแรงความสะดวกสบายอันนี้จะดีกว่าครับแป๊บก็จะโตกว่าหลายคนสงสัยเรื่องสีโดยปกติพี่ยาจะคนจะคุ้นเคยกับมาชมพูคือสีชมพูจริงจริงตอนนี้กลับมาสีเขียวจริงๆคำสีเขียวผมเล่นทีแรกเลยใช่กระทิงเขียวกระทิงเขียวใช่โอ้ยก็เปลี่ยนแนวบ้างบางทีมันอาจจะจืดๆไปหวานไปอันนี้อาจจะจืดจ้ามาหน่อยคิดถึงอ่ะพี่ยาผมว่าทางบ้านก็คิดถึงกระทิงเขียวครับไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นอยากเห็นอ่ะอยู่ไหนแล้วนี้คือตอนน้ำท่วมอ่ะจริงๆผมก็อยากอนุรักษ์ไว้นะพอน้ำท่วมเสร็จชัสซีอ่ะมันเป็นไฮลักฮีโร่นะฮีโร่มันก็ผุอยู่ผมก็เลยตัดทิ้งไปครับนานนะขนาดก็เดี๋ยวจะหารูปเก่าๆให้น่าจะพอมีเออเดี๋ยวอินเสิร์ตด้วยนะครับนายปัญญาหลามรัศมีทีมยาเซอร์วิสครับเครื่องยนต์2 JZ เทอร์โบทีเบต8โมดิฟายไส้ในเล็กน้อยเวลาที่ทำได้ณวันนี้ 10.84 ครับทีนี้แหละไอ้เจ้าหัวใจสำคัญหลักๆเลยที่เกิดกับพี่พีไปแล้วจากเดิมใช่ไหมที่พี่ยาจะเล่นในส่วนของ J เครื่องของ U ครับวันนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องอเมริกันเลยมันเป็นยังไงคอนเซปต์อะไรยังไงพี่ยาคือเราอยากยาสวิตก็อยากแหวกครับอยากแปลกอะไรอย่างนี้มากกว่าคือเราชอบเรียนรู้ชอบทดลองไปเรื่อยไม่ย่ำอยู่กับที่แน่นอนครับหนึ่งเครื่องเชฟวี่สมอลบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นเครื่องค่อนข้างที่จะโบราณพอสมควรแต่ว่าด้วยวัสดุที่เขาดีไซน์มาเรื่องเปอร์ฟอร์มานซ์ต่างๆเช่นฝาสูบลูกสูบอะไรพวกนี้มันก็น่าทดลองน่าใช้ครับ GTC ครับพี่ยาตัวนี้สแตนดาร์ดมัน 5,700 อัพขึ้นมาก็อยู่ประมาณเกือบ 6,000 หรือ 6,000 อะไรประมาณนี้ใช่สำหรับสมอลบ็อกซ์ใช่ครับนะสมอลในอเมริกาสมอล 6,000 นะญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นใหญ่สุดก็ยังไม่ถึงเลยนะครับจริงจริงจริงเขาเครื่องตัวนี้คำว่า small เนี่ยอันนี้บังเอิญผมก็อัปเกรดเบอร์ไปหน่อยครับ small box ก็คือท่อไอเสียจะออกคู่ตรงนี้ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสังเกตง่ายๆคือถ้าท่อไอเสียเรียงนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็น big box small box ก็จะมีเป็นบางรุ่นในท่อไอเสียเรียงเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นง่ายๆเลยเครื่องบล็อกเนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยก็จะเป็น small box เรื่องความอึดอะไรพวกนี้ก็ถ้าเทียบกับ 2J นี้น่าจะอึดกว่าเยอะด้วยความทนมันก็น่าเล่นกว่าเยอะถ้าจะแลกแรงม้าด้วยกันสมมุติว่าผมต้องการ 1,500 แรงครับครับอันนี้น่าจะอยู่ได้ปีนึงอันนั้นอาจจะดูได้สนามนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันโอ้แสดงว่ามันทนกว่ากันเยอะเลยนะพี่ยานะใช่ด้วยโครงสร้างแรงทอร์กอะไรพวกนี้แต่รอบอาจจะสู้ 2J ไม่ได้รอบเต็มที่ไม่น่าจะเกิน 7,000ถ้าจะลดบ้านนะ 7,000 แล้วมันเอาแรงมาจากไหนพี่ด้วยแรงบิดมากกว่าครับ อันนี้แรงทอร์กแซงแรงม้าอยู่แล้วถ้าเครื่องพวกนี้คือจะอาจจะสูสีกันหรือเกินแรงม้าอยู่แล้วบังเอิญผมได้เครื่องตัวนี้มา2ตัวครับผมก็คิดว่าอะไหล่ที่มีก็ค่อนข้างครบครับและ2 U ตอนนี้ตัวนึงก็เครื่องเชียงกงก็ตัวแสนกว่าบาทแล้วใช่2 U แพงนะไปไกลนะใช่แล้วก็เลยราคามันก็ไม่ได้หนีกันเยอะแยะคืออันเนี้ย เขามีพูดง่ายๆเป็นของโหลอะที่อเมริกา
ขาใช้กันใช่เรียกเท่ๆก็คือ on shelf หยิบได้เลยจะเอาอะไรหยิบๆๆพอเราอยากได้อะไรแล้วเขาผลิตไว้เป็นจำนวนมันก็ถูกเป็นเรื่องธรรมดานี่มาซัพพลายแล้วก็ชิ้นส่วนน้อยก็คือวาล์วก็เหลือแค่2ใช่ไหมพี่แคมก็เหลืออันเดียวใช่ที่พี่ยาเล่าบอกว่าไอ้ user ตัวนี้มันแสนกว่าแล้วถ้าเป็นเครื่องอย่างเงี้ยครับพี่ยาราคามันอยู่ใกล้เคียงกันเลยครับพี่ยาจริงๆถ้าโมเบสเสร็จมันน่าจะหนีกันไม่เยอะครับหนีกันไม่เยอะใช่ไอ้นี่อาจจะแพงกว่าแต่ว่าด้วยความทนอะไรพวกนี้ถ้าคิดรวมกันแล้วไอ้นี่น่าจะถูกกว่าเรื่องกันด้วยการใช้งานไปแล้วครับคือระยะยาวอย่างสมมติ2 U อาจจะโดนไป2ตัวต่อ1ปีใช่ครับอันนี้อาจจะเหลือตัวนึงใช่ครับใช่ครับแล้วผมมีสแปร์ผมก็แล้วก็อะไหล่มันครบด้วยอะไหล่ซิ่งทั้งตัวเงี้ยมันก็เลยอยากลองเล่นดูครับมันก็น่าจะใช้2ตัวนี้ก็ใช้ได้เป็นปีละถ้าวิ่งกันความพิเศษของยาเซอร์วิสเครื่องตัวนี้ให้พี่ยาไล่ฟังก็อยากจะเอาเครื่องโบราณมาร่วมสมัยอย่างเช่นครับใช้อิเล็กทรอนิกส์มาคอนโทรลหัวฉีดจากเป็นคาร์บูเรเตอร์ครับแล้วก็ระบบแอร์ชิปมาเป็นตัวขับเคลื่อนจากเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นออโต้2สปีดแค่นั้นเองครับอีกอันนึงคือระบบจุลระเบิดซึ่งพี่ยาอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นรุ่นใหม่พี่ยาอธิบายนิดนึงครับผมคือก็เป็นจันจ่ายธรรมดาจันจ่ายตัวนี้จะเป็นจันจ่ายคล้ายๆหัวนกกระจอกนะก็เหมือนจันจ่ายรถโบราณทั่วไปใช่ใช่ก็คือใหญ่ใช่ก็ตัวมันเองก็ผลิตไฟตัวเองก็จ่ายไปทีนี้มันจะรีถาดไฟไม่ได้แอดวานซ์อะไรไม่ได้เลยก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้กล่องอิเล็กทรอนิกส์ของ Haltech คุมสงสัยว่าตัวนี้หน้าตามันคืออะไรดูหน้าตามันคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรดูมันซื่อๆป่ะมันก็คือเซ็นเซอร์ไทมิ่งแหละครับครับแคร้งกับแคมอยู่ที่เดียวกันครับธรรมดาทั่วไปแคร้งก็จะอยู่ตรงข้อเวียงใช่แล้วแคมก็จะอยู่ตรงแคมครับอันนี้ก็มารวมตรงนี้เลยแคร้งกับแคมแต่ว่ามันเป็นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยครับครับ ATM ใช้เขาเรียกว่ายิงแสงโฟโต้ไดโอดผ่านใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นแสดงว่าผ่านเพื่อแค่ตัดสัญญาณเท่านั้นเองให้รู้ว่ารอบจุดสูบ1สูบ2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับให้รู้ให้รู้ตำแหน่งแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่าอันนี้น่าจะเสถียรหน่อยก็คือสั่งจ่ายนี่สั่งให้นี่มันจ่ายไฟใช่หัวฉีดทำงานกี่องศาอะไรประมาณนี้มากกว่าครับผมทำงานคู่กับพวกคอยล์ SD ได้หมดเลยครับอันนี้เป็นไดเรคคอร์ดป่ะใช่ครับไดเรคคอร์ดครับมาดูหน้าเครื่องกันหน่อยไหมอะไรเยอะแยะเลยตูนครับพวงชุลมุนชุลเกไปหมดมันมีบางอย่างที่เพิ่มมาบางอย่างที่หายไปก็อะไรอะไรเพิ่มมาจะลองจะลองเล่นดูครับอันนี้ก็คือเป็นไดซัมแล้วก็มีปั๊มเบนซินฝั่งนู้นตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งเป็นแมคานิกปั๊มก็คือไม่ต้องไม่มีปั๊มติ๊กละไม่มีปั๊มติ๊กครับแล้วก็ไม่มีไดชาร์จไดชาร์จหายไปไหนแล้วมันจะชาร์จไฟยังไงพี่ก็ใช้เป็นแบต16โวลต์พอเพราะรถพวกนี้วิ่งทางตรงก็ถ้าเข้าเส้นเร็วๆไม่ลีลามากก็พออยู่แล้วครับคือหนึ่งเราจะพัฒนาเรื่องทำไงก็ได้ให้คนดูไม่เบื่อบางทีเราเบิร์นยางล้ำกันอยู่ฝ่าจะเข้าเส้นแต่อันนี้ล้ำไม่ได้แล้วล้ำแล้วแบตหมดแน่นอนครับก็ต้องรีบเข้าเส้นคนดูก็สนุกมีคอนโทรลไหมครับว่าเฮ้ยต่อ1ลานคุณต้องใช้เวลาไม่เกินกี่วินาทีเข้าไปเบิร์นยางถอยหลังออกฮะก็คือไม่ลีลาไม่มีลามีสั่งคนขับไม่จอยไม่เกินเท่านี้นะเว้ยไม่เกินเวลาให้ไม่เกินเท่านี้นะมึงต้องทำให้จบใช่ใช่ก็คือพอเข็นเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้สตาร์ทอยู่แล้วใช่ไหมพอสตาร์ทปุ๊บเข้าไปลงบ่อบอกวอเตอร์บ็อกเสร็จปุ๊บก็เบิร์นถอยหลังกลับมาเข้าเส้นออกเลยเข้าเลยคือจะไม่มีปิดเปิดอะไรวุ่นวายแล้วแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้นะเมืองนอกมันน่าดูที่ว่าเขาวิ่งกันแทบจะต่อท้ายกันเลยมันก็สนุกใช่ใช่คนดูก็ชอบแต่บางทีเราสังเกตไหมเวลาเราไลฟ์สดหรือดูวิดีโอเข็นเข้าไปเปิดประตูเบิร์นยางกว่าจะเสร็จบางทีต้องกอครับบางทีมันประมาณ5นาทีต่อ1คลิปเนี่ยซึ่งมันก็ยางเบิร์นเสร็จปุ๊บกว่าจะเข้ากว่าจะระยางเย็นหมดแล้วแล้วจริงๆแล้วมันเป็นปัญหากับการแข่งขันนะใช่เวลาการแข่งขันมันยืดเยื้อไปพี่ยาเนาะรถ100คันโดนไปคันละ2นาทีแล้วกี่รุ่น200นาทีผมว่าพยายามดีถ้าอย่างงี้ดีครับก็พยายามแต่เป็นไปได้แค่ไหนก็ครับก็ว่ากันอีกทีแต่ก็พยายามทำแจ๋วเลยฮะแจ๋วเลยอินเตอร์คูลเลอร์คันนี้พี่ยาบอกไม่ใส่ไม่ต้องเหรอครับพี่ก็ผมเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแอลกอฮอล์ของเก่าเป็นน้ำมันธรรมดาที่วิ่งอยู่เครื่องตัวนี้เคยวิ่งมาแล้วครับครั้งหนึ่งแต่วิ่งได้ลานเดียวปรากฏว่าเฟรมมันรับไม่ไหวก็
ก็เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแอลกอฮอล์แล้วครับอันนี้ความเย็นของห้องเผาไหม้ก็จะเย็นครับก็ผมว่าไม่ต้องใช้อินเตอร์ความร้อนก็จะไม่สูงมากครับก็พยายามจะทำให้มันลงตัวที่สุด1อินเตอร์ลูกหนึ่งพร้อมถังปั่นอะไรพวกนี้ก็ต้องมี30ถึง50โลครับหายไปบางทีถังไม่หนักไปหนักน้ำใช่ใช่เพราะถัง30โลต้องมีครับเพราะน้ำก็ต้องมี30ลิตรอ่ะ30ลิตรกับ30โลใช่โดยประมาณครับอุปกรณ์20กับ50ละใกล้เคียงใกล้เคียงครับครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่16โวลต์แห้งลูกเดียวครับก็เอาไว้สำหรับไอ้นี่แหละพวกไดหัวฉีดไดคอยอะไรพวกนี้แหละครับผมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเทอร์โบเราเห็นแล้วเทอร์โบมี2ลูกอันนี้คือยังไงครับเป็นอนุกรมหรือเป็นแบบยังไงถ้าพูดถึงอย่างนี้เขาเรียกขนานถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าอนุกรมก็คืออีกลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งแล้วเข้ามาคือเข้าเครื่องเขาเรียกอนุกรมครับอันนี้จะขนานมากกว่าเอาไปรวมกันซีกมันบูทไทบูทมันอ๋อแล้วมาเจอกันใช่ก็อัพใบหน้าอัพโครงอัพเฮาสิ่งพวกกันรุนต่างๆอะไรพวกนี้ถ้าทำเป็นเปอร์ฟอร์มานซ์มาอีกหนึ่งทีเด็ดที่พี่อาบอกว่าเราเอามาเป็นเทคโนโลยีมารวมกับเครื่องนะครับคือเกียร์นะครับคือเกียร์เนี่ยของเดิมผมก็ใช้เกียร์ที่ผมผลิตเองครับแต่ถ้าเกิดผมจะเอาเกียร์จำนวน5สปีดขนาดนี้กับรอบเครื่องต่ำรอบเครื่องมันต่ำมากเพราะนั้นจะใช้เกียร์ผมจบที่1ต่อ1เนี่ยมันไม่ได้เกียร์มันก็จะยาวแล้วว่าน้ำหนักเครื่องก็จะไม่เวทบาลานซ์ก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้บังเอิญผมก็ทำคลัตช์พวกนี้อยู่แล้วมันก็บังเอิญมันมิกกันได้พอดีมิกกันได้ใช่คลัตช์พวกนี้คือเป็นคลัตช์สลิปที่เราสร้างขึ้นมาเองนี่ทีเด็ดคลัตช์สลิปเราพามาดูวันนี้คลัตช์สลิปนี่แหละอันนี้เป็นเกียร์เนาะเป็นลิเบอร์ตี้ใช่ไหมครับเป็นลิเบอร์ตี้ใช่ครับก็คือเกียร์ลมใช่คราวนี้ก็ลงตัวหมดแล้วสั่งของมาเรียบร้อยแล้วลงตัวหมดงานนี้ไม่มีข้ออ้างแล้วไม่มีข้ออ้างแล้วงานที่แล้วเห็นแบบว่าลั่นๆนะงานใหญ่ปีนี้พี่ยังไงดีเราเอาเท่าไหร่ดีจริงๆก็คาดหวังไว้เยอะเหมือนกันแต่หลายองค์ประกอบสำหรับรถแข่งมันไม่ได้ว่าครับ1บวก1เป็น2คำพูดประจำของพี่ยาทำรถแข่งมันไม่แน่นอนแต่ถามว่าคาดไหมมันไอ้เลข6แน่6เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ก็อยากได้เลขสวยๆละพูดง่ายๆก็คาดหวังไว้นะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ 6.5 6.5 ใช่ครับถ้าต่ำกว่านั้นก็คือกำไรครับเราแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งว่ากันนะก็ทำให้ดีที่สุดคนขับเห็นรถคันนี้หรือยังเพิ่งเห็นวันนี้เพิ่งเห็นวันนี้คือมาแบบมาก็คือหอบเข้ามาปุ๊บป่าจอยเพิ่งเห็นวันนี้ครับป่าจอยเพิ่งเห็นวันนี้เดี๋ยวเราไปสุปริยพนิชใช่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ป่าจอยไหมว่ารู้สึกไงเมื่อเห็นรถคันนี้ครั้งแรกเป็นไงนะพี่จอยก็สวยงามครับแล้วก็ครับกว้างขวางใหญ่โตขึ้นครับใหญ่โตขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันทำให้เราบังคับคอนโทรลได้ง่ายขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นนะดีขึ้นเนาะเรามีพื้นที่ใช่ครับมากขึ้นมากขึ้นครับเห็นคันนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงตั้งแต่สีสวยงามครับก็กลับไปย้อนยุคของพี่ยาตอนกระทิงเขียวแล้วตอนนี้เป็นเครื่องใหม่ด้วยพี่จอยต้องเตรียมตัวปรับอะไรยังไงบ้างก็ลูกพี่บอกมาแล้วครับว่ารถพี่แรงนะน้องจะไหวไหมนี่เฮ้ยครับแล้วรถพี่เนี่ยไม่มีมือดึงล่มแล้วนะครับเห็นลูกพี่บอกใช้เป็นไฟฟ้าครับใช้เป็นไฟฟ้าใช้กดเกียร์1 2 3 4 5 6ล่มก็ต้องปรับตัวนิดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ยังใหม่หมดเพราะว่าคันนี้ก็คือพี่ยาสร้างใหม่ทั้งคันเลยครับไอ้รถที่มันเป็นเฟรมแบบเนี้ยเป็นหน้ายางเนี้ยกับรถกับรถที่มันเป็นสต็อกบอดี้สต็อกบอดี้เนี่ยมันขับต่างกันไหมมันยากง่ายอะไรยังไงบ้างผมว่าต่างกันนะครับเพราะว่าด้วยช่วงวีลเบสที่มันยาวขึ้นนะครับก็ทำให้การคอนโทรลรถง่ายขึ้นครับแต่ก็แลกกับความเร็วมาครับเพราะพวกนี้ก็จะเร็วกว่าแสดงว่ารถแบบนี้คอนโทรลง่ายกว่าคอนโทรลง่ายกว่าครับเหมือนคล้ายๆคันงัดคันเวียงครับยาวๆไงก็รถก็จะดึงมาตรงตลอดเวลาครับแต่อย่างพวกนั้นก็ถ้าแท็กดีก็ตรงเจอเหยียบไปตรงที่ลื่นมันก็ล้มก็จะแผลไปแผลมาครับก็ต้องคอนโทรลรถอยู่ตลอดเวลาเหยียบขาปุ๊บก็เป๊ะก็มีบ้างครับมันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับแท็กจอยเลนเจอร์ไงจอยเลนเจอร์โปรซิกที่บุรีรัมย์โอ้โหครับเข้ากำแพงจะหายวนิดเดียวเองนะล็อกกำแพงไปเลยครับแต่จริงๆเราเชื่อมือพี่จอยแล้วก็ฝากเชียร์ทีมยาสวิทด้วยนะครับก็กับรถคันใหม่เครื่องใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรบ้างอยากเจอก็ไปเจอกันที่สนามนะครับ
ในสนามมันกว่าครับฝากทีมยาสวิตด้วยครับแอบบอกเพื่อนๆหน่อยพี่จอยครับคันนี้พี่จอยอยากจะเอาเวลาเท่าไหร่สถิติหวังไว้ในใจคันเก่าเคยวิ่งไว้1 UZ ก็วิ่งไว้ 6.9 ครับอันนี้ก็ขอให้ดีกว่าเดิมครับ 6.5 พี่ยายอยากได้ 6.5 เป็นไปได้ก็โอเคครับก็จะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับขอบคุณพี่จอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเราก็มาอยู่กับนี่ครับอุปกรณ์มากมายครับคัสลิปเพียบเลยคัสลิปนะครับอย่างผมเองครับพี่ยาผมไม่ทราบเลยผมเชื่อว่าผู้ชมหลายคนด้วยอาจจะยังไม่เข้าใจถึงหลักการแล้วก็ไอ้คำว่าคัสลิปเนี่ยมันคืออะไรแตกต่างกันยังไงกับคัสปกติครับก็คือคัสสลิปทำให้สลิปได้โดยที่คัสไม่พังถ้าคัสทั่วไปสลิปมากๆก็จะไม่พังสลิปเนี่ยคือความหมายคือมันทำให้มันลื่นลื่นใช่ไหมมันจับน้อยมันลื่นแล้วจะจับอยู่ได้ยังไงพี่ยาจับอยู่ได้เพราะว่าคัสพวกนี้มันสามารถสลิปได้แล้วก็เพิ่มแรงกดได้โดยคัสพวกนี้คัสอันนี้มันกึ่งออโต้อยู่แล้วคือจริงๆถ้าคัสทั่วไปเราชัก100ก็คือ100เลยใช่อันนี้จะชักให้100เลยก็ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับเราตั้งชักหมายถึงว่าปล่อยปุ๊บปล่อยโดดเลยปล่อยโดดเสร็จปุ๊บให้มันจับ100เหมือนคัสทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่เนี้ยมันสามารถปรับให้ลินได้ครับให้สมูทได้ครับได้ทุกอย่างอ่ะครับเพราะว่ามันกลไกการปรับมันเยอะถ้าดูรถที่เร็วที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์หรือเป็นคัสสลิปสังเกตมั้ยเขาจะไม่มีปล่อยเขาจะแบบออกนุ่มๆเหมือนรถไม่เร็วอ่ะแต่รถเขาเร็วมาก60ฟุต 0.9 อะไรประมาณนี้คือรถเขาเร็วมากขนาดรถเดิมๆรถสต็อกบอดี้ 1.1 1.0 วิ่งเท่ากับหน้ายาวบ้านเราเลยเพราะนั้นเขามีคัสสลิปเขามีทอร์คคอนเวอร์เตอร์ที่ดีเขาเซตช่วงล่างที่ดีเขาไม่ได้ชักตุ้มร้อยเลยนะถ้ายางเกาะดีๆก็คือเฟืองท้ายแตกเกียร์แตกเพลาขาดอย่างที่เป็นกันอยู่ครับใช่ครับงานเนี่ยสวยอ่ะพี่ยาขอบคุณมากครับพี่ยาใช้มาที่มีใช้กับรถแข่งมาตั้งหลายปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็ไม่สวยขนาดนี้ผมก็ทำแบบกึ่งแบบหยาบๆใช้งานละใช้งานเป็นตัวอย่างไว้ก่อนลองยังพวกนี้ผมก็ใช้ไฟตัดตอนนี้เป็นกลายเป็นใช้เครื่อง CNC เพราะเรารู้แล้วว่ามันใช้ได้ 100% อะไรที่มันบกพร่องเราก็แก้ไขอย่างผ้าคัดเนี่ยเราก็ใช้มาหลายแบบแล้วสุดท้ายมันก็เจอของที่เขาเป็นผู้ผลิตไม่ได้คัสพวกนี้ต้องผลิตโดยตรงนี่เนาะแล้วก็มีแบบว่าแบบ SFI SFI เลยอ่ะรองรับ คือมาตรฐานสำหรับรถแข่งเลยใช่ครับอันนี้แรงกดจะเยอะมากแต่คัสจะนิ่มมากครับน้องๆรถสแตนดาร์ดเลยนะเหยียบอ่ะนิ่มมากนิ่มเท้ากดลงไปแบบไม่ต้องออกแรงเยอะครับใช่แต่ว่าเวลาเขาทำงานแล้วหรือเวลามีเวทถ่วงแล้วเนี่ยถ้าน็อต3ตัวเนี่ยผมว่ามันถีบขาเรากระเด็นเลยนะแรงกดมันเยอะมหาศาลเพราะนั้นเขาไม่ได้กดแค่สปริงอย่างเดียวเขาจะกดด้วยกาวนาต่างๆด้วยคือเป็นกลไกใช่ยังตัวเนี้ยเราก็ต้องดีไซน์ให้แม่นอย่างเงี้ยครับยังตัวเนี้ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าตีนผีใช่บาลานซ์ตัวนี้เท่าไรกี่มิลอะไรพวกเนี้ยไม่งั้นมันก็จะงัดกันเองเซนเตอร์สมมุติว่าเซนเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรพวกนี้เป็นเทคนิคของเรานะจริงๆก็ไม่อยากบอกว่าเซนเตอร์พวกนี้รูต่างๆเนี่ยมันต้องแม่นและระยะอะไรพวกนี้มันต้องได้ดีหมดคือต้องให้เหวี่ยงแล้วมันมีกดเท่าไหร่ใช่แรงเวทเท่าไหร่และยังตัวนี้ผมเคยเอาไปเทสค่าความแข็งว่าแรงกดกี่ตันถึงจะระเบิดถึงจะแตกครับอันนี้15ตันเหลือเฟือครับ15ตันครับแต่เท้าเรากดไม่ถึงครับอันนี้ก็คือไม่แตกแน่นอนอันนี้ชุบค่าความแข็งถ้าแข็งไม่เยอะตรงนี้จะสึกยางห้องนอกก็แข็งไม่เยอะผมเอามาเทสแล้วแข็งไม่เยอะของผมแข็งเยอะกว่าตัวนี้แต่แข็งต้องไม่แตกอะไรประมาณนั้นนะครับจะได้ใช้ทนๆแล้วก็สปริงมีแต่ละค่าแต่ละรถที่ใช้กันโอ้เยอะเยอะครับเยอะหลายสีไว้คราวหน้าไหมอ่ะอันนี้เราคร่าวๆเดี๋ยวไปเจาะลึกคราวหน้ากันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยคือคัสสลิปเนาะผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้รู้จักเป็นคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจครับพี่ยาอยากจะได้คัสสลิปแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆการแมนเทนต่างๆเนี่ยเรามีหมดเลยใช่ไหมฮะมีครับก็ที่ชิ้นเลยถ้าซื้อเราก็จะดีอย่างนึงคือ1ผมสอนเรื่องการติดตั้งเรื่องการตั้งว่าคัสสลิปมันควรที่จะเป็นยังไงครับแล้วก็อะไหล่มีทุกชิ้นโอ้ทุกชิ้นเลยอ่ะก็คือสมมุติว่าเราจะแข่งวันนี้ก็โทรหาผมได้ครับก็มีของเลยผมว่าเห็นผลงานก่อนดีกว่านี่ไงครับเพราะว่าบางทีอย่าตามกระแสแต่
นิสัยผมอะไม่ว่าจะผลิตอะไรออกมาก็แล้วแต่ผมจะเน้นเรื่องการใช้งานได้จริงแล้วก็ผมไม่ชอบให้ใครมาว่าผมทีหลังไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้ที่ผมเคยผลิตผมก็เต็มที่ไม่ว่าจะผลิตอะไรออกมาก็แล้วแต่ผมต้องใช้เองได้ด้วยและของต้องดีจริงด้วยคือเราต้องเทสก่อนไม่ใช่เอารถลูกค้าเทสใช่ใช่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวเรื่องคลาสซิปนะครับติดต่อพี่ยายยังไงดีกว่าติดต่อพี่ยายยังไงดีครับก็โทรเข้ามาได้ครับ0817202673ครับหรือเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับยามอเตอร์สปอร์ตครับครับผมแจ๋วเลยนะครับอู่อยู่ไหนครับพี่อยู่พุทธมณฑลสาย5นะครับผมอยู่เรียกว่าอยู่ในซอยอนามัยกระทุ่มล้มนะครับไปไม่ถูกก็พิมพ์ใน Google แบบว่ายาเซอร์วิสสำหรับสาระเร็วในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีทุกท่านครับชุดข้อเหวี่ยงสำเร็จรูปจาก MRX Performance ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์จาก BF Film หัวฉีดซิ่ง GTX อุปกรณ์การตกแต่งรถยนต์จาก B1 Spec สเปรย์ทำความสะอาดเบรกและเครื่องยนต์จาก Wise Authorized Dealer Nissan GT-R R35 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย TKF Racing ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์จาก PlinceLubicant อุปกรณ์การถ่ายทำจาก DJI Go Gadget อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 1 ทุ่มตรงกับรายการสาระเร็วสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับหัวใจของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนพลังสู่ชัยชนะ